สวัสดีครับพบกับชาแนลของซูเปอร์ฮีโร่ริโอครับพบกันยามค่ำคืนอีกแล้วสำหรับการตอบโจทย์นะฮะน้องที่สอบถามมานะครับว่าเขาไม่มีอุปกรณ์บันทึกเสียงเลยนะไม่มีออดิโออินเทอร์เฟซไม่มีมิกเซอร์ไม่มีอะไรครับมีไอริกตัวเดียวนะฮะแต่ว่ามีโน้ตบุ๊กประมาณนั้นวันนี้ก็เลยจะมาทำให้เห็นภาพนะฮะว่าไอ้เจ้าไอริกตัวเดียวเนี่ยกับโน้ตบุ๊กอันนี้สำหรับโน้ตบุ๊กที่มีช่องสัญญาณช่องเดียวนะฮะที่เกียร์สามารถเสียบทั้งไมค์แล้วก็หูฟังได้พร้อมกันประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะมาเห็นภาพกันตรงนี้มายามดึกเลยกับไอริกมาดูกันว่าต่อกันยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปให้ฟังแล้วกันว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนบ้างสำหรับการใช้งานเจ้าไอริกเนื่องจากไอริกมันไม่ใช่ปรีแอมป์นะก็เดี๋ยวเรามาทดลองดูเลยว่าถ้าทำมันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแบบคร่าวๆจะเป็นยังไงมาดูเลยครับโอเคตอนนี้อุปกรณ์ก็เป็นไอริกกับโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็ผมก็จะมีหูฟังสำหรับไว้ฟังเสียงแล้วก็มีไมโครโฟนนะฮะแล้วก็อาจจะต่ออะไรนะคีย์บอร์ดก็ได้แต่ว่าไม่รู้จะเล่นเป็นเพลงมาคีย์บอร์ดแล้วก็เอากีตาร์เอาอะไรมาลองอัดดูนะฮะโดยผ่านไอริกตัวเดียวนะวิธีการก็ด้านข้างที่เรามีช่องเสียบเจ้าไมโครโฟนใช่ไหมฮะมันเป็นช่องไมโครโฟนที่เป็นโมโนตรงนี้ถ้าเราเสียบไอริกเข้าไปเราก็สามารถที่จะแยกเสียงจากอุ้ยเสียงจากไมโครโฟนแล้วก็หูฟังได้นะฮะก็ทำให้มี2 อย่างอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วแล้วก็เสียบช่องนี้ให้เป็นหูฟังไปเลยอันนี้คือหูฟังนะฮะแล้วก็มันมีสายที่เป็นไมโครโฟนตัวนี้ไมโครโฟนผมมันเป็น SM57 ที่มันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ธรรมดานี่ก็คือตัวนั้นนะนี่เสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวเริ่มต้นก็เสียบไมค์ก่อนเนื่องจากตัวไมโครโฟนเองเนี่ยมันต้องการปรีแอมพอสมควรนะฮะก็คือเราการขยายเบื้องต้นประมาณนะฮะมันต้องมีการขยายเสียงเบื้องต้นก่อนมันจะได้มีสัญญาณที่แรงขึ้นแต่ถ้าบอกว่าเราต่อเฉพาะไอริกอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะมาผมก็จะต่อเข้าข้างที่มันมีรูเดียวนะต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะได้ยินเสียงละโดยวิธีการยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอันนี้ฟังจากหูฟังนะเอาหูฟังมาใกล้ๆก็เปิดตรงที่เป็นออนบอร์ดของเรานะฮะที่เป็นรูปเนี่ยรูปลำโพงนะสปีกเกอร์เนี่ยเราก็จะสามารถได้ยินเสียงผ่านหูฟังได้เดี๋ยวผมลองเปิดมันจะได้ยินไหมได้ยินไหมมันจะมีเสียงติ้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 งอยู่นะฮะเรากดมันเพื่อฟังเสียงประมาณนั้นอันนี้คือเราได้ยินเสียงผ่านไอริกเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ไอริกตัวเดียวนะฮะไม่มีอย่างอื่นต่อนะฮะก็เราเข้ามาในโปรแกรมก็เป็นพวกโปรแกรมอื่นๆทั่วไปได้เหมือน Sony Vegas ก็อัดได้นะแต่ Sony Vegas เองมันไม่มีพวกเอฟเฟคพวกอะไรให้เราได้เล่นเราก็เปิดใน Cubase ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันใช้ Sound Card on board ไม่มีผลอะไรเราก็สามารถใช้งานLine Audio ได้ทั้งหมดนะฮะก็คือ Line Audio แบบไมโครโฟนได้เดี๋ยวผมจะเปิด Cubase ขึ้นมาแล้วกันนะฮะแต่ว่าในกรณีที่ใช้โปรแกรมอื่นๆก็เข้าอยู่ดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการต่อตรงเข้าไมโครโฟนอยู่แล้วไมโครโฟนกับหูฟังที่เราฟังอยู่อ่ะเรียก empty ไปนี่ปึ๊บสร้างออดิโอแทร็กขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมต่อไมโครโฟนอยู่พอดีไม่ค่อยได้ใช้เมาส์แพดเท่าไหร่อันนี้ไมโครโฟนนะฮะมันขึ้นไมโครโฟนโคเชียนอยู่ผมไม่ได้เขียนว่าตัวนี้เป็นไมค์ก็แล้วกันมิกนะฮะช่องแรกเดี๋ยวเราจะมาลองอัดดูตอนนี้ก็คือไมโครโฟนเรียบร้อยนะฮะมีไมโครโฟนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ที่เราอัดได้มาลองดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะตัวนี้เครื่องร้อนพอสมควรวันนี้ก็จับไมโครโฟนไปมันร้อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัดดูนะฮะเดี๋ยวปิดพัดลมแป๊บนึงอาจจะพูดอะไรที่มันไม่เป็นการร้องเพลงเนาะโอเคกดอัดไปเลย test 1 2 3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 จะเห็นได้ว่าตัวสัญญาณมันค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยฮะเพราะว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยมันต้องการแบบปรีแอมป์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแก้กันด้วยวิธีการที่จะ
เพิ่มสัญญาณเข้าไปได้นะฮะเนื่องจากตัวโปรแกรมพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกเอฟเฟกต์อะไรช่วยหลายๆอย่างนะฮะถึงเราจะมีสัญญาณน้อยเราก็สามารถขยายสัญญาณขึ้นไปได้อีกนะฮะโดยประมาณแต่นี้คือไมค์ผมเนี่ยสายมันค่อนข้างจะยาวด้วยมันอาจจะมีนอยส์อะไรพอสมควรแต่เรามาเทสกันดูว่ามันอัดได้หรือเปล่าอ่ะผมได้เสียงไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วนะฮะที่อัดไปคือพูดพร้อมกันไปด้วยเนี่ยหยุดก่อนได้แล้วอันนี้คือเสียงไมโครโฟนเดี๋ยววางไมโครโฟนก่อนโอเคต่อไปแล้วเราจะมาลองฟังเสียงกันก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมฟังดูก่อนนะว่าเสียงมันดังแค่ไหนกลับก่อนโหเสียงเบามากครับเบามากเราใช้วิธีการลากมันขึ้นไปนะครับเพิ่มสัญญาณได้แบบนี้นะเนี่ยเราจะเพิ่มสัญญาณเข้าไปได้อีกเนี่ยเดี๋ยวถอดให้ออกให้เห็นดีกว่าอันนี้คือเพิ่มสัญญาณเนี่ยครับมีลูกขึ้นมากขึ้นแล้วใช่ไหมฮะมันน่าจะเพิ่มได้สักนิดหนึ่งได้เป็น24เดซิเบลอะสูงสุดละจากตอนแรกมันน้อยมากตอนนี้มันแทบจะมองไม่เห็นเลยก็โอเคตอนนี้เรามีเสียงสัญญาณของไมโครโฟนแล้วนะเอาเป็นว่าเราได้เสียงไมโครโฟนแล้วกลับไปหน้าเดิมก่อนก็ต่อไปเราอาจจะผมจะลองอัดอะไรเข้าไปอีกด้วยการต่อไอริกกลับไปเช่นเดิมนะครับเพราะเมื่อกี้เปิดใส่ลำโพงที่เป็นลำโพงของโน้ตบุ๊กมาเดี๋ยวผมก็จะเล่นกีตาร์เข้าไปให้ดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็แจ็คที่เราเสียบเจ้าไมโครโฟนเมื่อกี้เราก็ถอดออกนะฮะแล้วก็มาใส่แจ็คของกีตาร์ดูหยิบกีตาร์ตัวโอเคสายเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบกีตาร์ไฟฟ้าเข้าไปแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าเสียงทุกอย่างที่อัดเข้าไปมันออกมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะปรับแต่งให้พอสมควรเลยให้เสียงมันค่อนข้างจะดังตอนนี้เช่นเคยฮะเสียบอีกด้านหนึ่งเข้าไอริกอะวางกีตาร์แป๊บปึ๊บเข้าไปนี่เสียบเข้าไปไอริกแล้วนะต่อเข้าโน้ตบุ๊กฟังเสียงดูว่าได้ยินหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าเสียงของกีตาร์มันค่อนข้างจะดังกว่าเสียงไมโครโฟนมากดูจากคลื่นสัญญาณนะฮะเดี๋ยวผมดูจากคลื่นสัญญาณนะเห็นไหมอัดได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างแทร็กขึ้นไปอีกให้มันเป็นเสียงของกีตาร์นะฮะแทร็กออดิโอนั่นเองก็พิมพ์ว่ากีตาร์เดี๋ยวเราอัดเสียงกีตาร์เข้าไปเดี๋ยวผมจะเอาเสียงทั้งหมดมาให้ได้ยินกัน
อเคผมก็ได้ลายกีตาร์เข้าไปแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่อัดมาเดี๋ยวผมจะแต่งเสียงแล้วก็แต่งให้มันได้มากที่สุดอะแล้วเดี๋ยวมาลองฟังดูว่าเสียงมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือทุกอย่างมันเป็นเสียงที่สดๆของตัวมันเองนะฮะนะต่อไปแล้วก็เอาอย่างอื่นได้นะทุกอย่างที่สามารถต่อได้เข้ากับแจ็คโมโนอันนี้เห็นภาพผมเอาเบสมาเดี๋ยวอัดก็ได้ปึ๊บเข้าไปแล้วก็เช่นเคยนะฮะก็ต่อแจ็คโมโนเข้าเบสเมื่อกี้เราได้ลายกีตาร์ได้อะไรหมดแล้วนะได้ลายกีตาร์ลายเสียงโอ้ตัวนี้เบสผมเป็นแอคทีฟนะฮะก็คือเป็นเบสที่มีปรีแอมป์อยู่ข้างในเสียงมันก็จะค่อนข้างที่จะดังมากกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ของเราที่จะมาต่อเนี่ยมันได้มากแค่ไหนโอเคอันนี้คือเบสโอเคเข้ามาปึ๊บเริ่มต้นผมไม่อัดเบสเข้าไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาโอเคหยุดอันนี้ก็คือเห็นไหมฮะลายเบสพอมันมีปรีแอมป์อยู่มันก็ขยายสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะกีตาร์ผมสามารถขยายขึ้นได้ดีแต่ว่าผมจะใส่เอฟเฟกต์เข้าไปในกีตาร์มันก็จะดังมากอยู่แล้วอย่างเบสที่มันมีเอฟเฟกต์ของเบสเหมือนกันฮะในโปรแกรมแต่ไม่รู้ว่าในตัวนี้จะมีป่ะก็ไม่ได้ลงในโปรแกรมเอาไว้นะก็อีกตัวนึงมาเดี๋ยวนี้สายโมโนนะฮะที่เราต่อเบสเมื่อกี้ลิงออกมาเราจะไปต่อคีย์บอร์ดต่อนะเดี๋ยวขอหยุดภาพแป๊บนึงต่อกันเดี๋ยวผมจะเอาสายโมโนเข้าไปกับคีย์บอร์ดนะฮะนี่เปิดไปเดี๋ยวเราไปเสียบมันที่คีย์บอร์ดกันต่อก็คือมันเสียบได้ทุกอย่างนะที่เป็นมีรูเสียบที่เป็นแจ็คโมโนนั่นเองอันนี้อยู่ด้านหลังวายตัวนี้ไม่มีลายโมโนฮะตัวนี้มันมีแต่ลายเอาที่เป็นแจ็คตัวเล็กว้าผมต้องใช้แจ็คตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวผมขอหาสายก่อนเพราะมันไม่ใช่แจ็คโมโนแล้วปึ๊บนี่ถอดแจ็คโมโนออกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแจ็คอื่นผมหาสายแป๊บโอเคได้มาแล้วนะฮะเป็นสายพวก AV Audio ทั่วไปนะฮะแล้วก็มีตัวแปลงแบบนี้นะฮะตัวแปลงมันเป็นหัวโมโนตัวนี้มันเป็นคั่วแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปเนี่ยมีให้เป็นคั่วโมโนนะฮะผมก็จะเอาคั่วใดคั่วหนึ่งมาเข้าไอริกนั่นเองสีแดงก็ได้ปรับเข้าไปส่วนอีกด้านนึงมันเป็นแบบช่องหูฟังนะฮะเป็นคั่วหูฟังนี่สายมาจากหูฟังมาตรงนั้นมันมีหูฟังอยู่แล้วเดี๋ยวไปเสียบหูฟังที่ตัวคีย์บอร์ดนะนี่สายหูฟังแบบนี้ไปโอเคเสียบเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนผมดูแล้วสัญญาณมันแรงแค่ไหนตัวเจ้าคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีสัญญาณเพราะว่ามันมีปรีแอมป์ค่อนข้างจะเยอะมีเสียงที่มันปรับได้เยอะนะฮะมันก็จะทำให้มีสัญญาณค่อนข้างเยอะเมื่อกี้เหมือนที่กดออกไปนะฮะกดให้ได้ยินนะเดี๋ยวผมใส่หูฟังอ
แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินเสียงเปียโนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสายข้างไปก่อนตรงนี้เปลี่ยนเสียงแต่สัญญาณมาไหมสัญญาณมาครับมีความหน่วงหน่วงนิดนึงลองดูลองดูโอเคได้ยินแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะอัดคีย์บอร์ดเข้าไปด้วยมาเลยตั้งชื่อว่าคีย์บอร์ดเป็นลายออดิโอเช่นกันนะฮะออดิโอแทร็กแทร็กมันออดิโอไปคีย์บอร์ดวีโอดีโอเคผมจะอัดลายคีย์บอร์ดเข้าไปนะฮะลองดูรูปขึ้นสัญญาณกันเมื่อกี้ค่อนข้างจะแรงมากนะขึ้นสัญญาณโอเคอัดเลยตอนนี้เราก็ได้ลายเอ๊ะมันไปไหนแล้ววะมันวิ่งไปไหนมองไม่เห็นมันมีเสียงแต่ว่าลืมว่าผมว่าผมลืมตั้งมันไว้จุดเริ่มต้นแน่เลยไปอยู่ที่อื่นนี่ไงอยู่นี่ไม่เป็นไรถือว่าลากออกมาก็ได้โอเคนี่ก็คือมีลายคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เรามีคีย์บอร์ดมีเบสมีกีตาร์มีไมค์นะฮะสำหรับท่านที่จะลองอัดเสียงดูเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันบาลานซ์กันให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูว่าที่เราอัดไปเมื่อกี้ด้วยเจ้าไอริกตัวเดียวนี่ฮะไอริกตัวเดียวด้วยวิธีการต่อแบบแจ็คโมโนแล้วก็มีการแปลงบ้างนิดหน่อยนะฮะว่าเสียงออกมามันจะเป็นยังไงผมก็พยายามปรับให้มันดีที่สุดนะเท่าที่หูจะได้ยินโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะฮะเพราะผมจะทำเจ้าคลิปที่อัดไปเมื่อกี้คลิปที่อัดไปเมื่อกี้นะฮะว่าเจ้าไอริกตัวเดียวที่อัดเข้าไปในโน้ตบุ๊กเนี่ยเสียงมันจะออกมาจะเป็นยังไงนะฮะทั้งหมดเลยเสียงรวมกันทั้งหมดมีเสียงคนเสียงพูดแล้วก็เสียงกีตาร์เสียงเบสแล้วก็เสียงเปียโนเปียโนคีย์บอร์ดนี่แหละนะมาลองดูนะว่ามันเป็นยังไงด้วยไอริกตัวเดียวนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาเจอกันที่เสียงฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็มิกเสียงแบบคร่าวๆละให้ไม่ได้ยินเสียงที่มันชัดเจนขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูว่าเสียงที่ได้มันเป็นไงนะฮะก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใส่ในวิดีโอนะฮะวิดีโอที่เราเนี่ยที่พูดอยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาตัดต่อเอาเสียงใหม่ก็อย่าลืมฟังเสียงด้านเนี่ยต่อจากนี้แล้วกันนะฮะก็ใครฟังแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะฮะว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการอัดแบบนี้นะฮะสำหรับการใช้เจ้าไอริกตัวเดียวนะฮะในการอัดแล้วก็เข้าโน้ตบุ๊กเลยนะฮะที่จะได้คลายข้อสงสัยนะฮะสำหรับน้องๆที่สอบถามมาว่าอัดได้ไหมอัดได้นะถ้าบอกว่าเราเป็นเนี่ยลายที่มาอัดลองสองลายสามลายหรือทำเป็นเพลงก็ยังได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าเสียงที่ได้มันเป็นยังไงบ้างก็แล้วกันนะฮะคุณภาพของเสียงออนบอร์ดนั่นเองนะฮะก็คือใช้ออนบอร์ดของโน้ตบุ๊กนะฮะแต่ละเครื่องก็จะแตกต่างกันไปมาเดี๋ยวเราก็มาฟังเสียงตอนท้ายแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะไงก็สั่งสอบถามเข้ามาได้เช่นเคยนะครับสำหรับชาแนลซูเปอร์ฮีโร่ออดิโอก็ยังมีคำตอบให้น้องๆอยู่นะฮะเรื่อยๆ
ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆมือใหม่นะที่ยังหาวิธีอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์แตกต่างกันไปนะฮะว่าใช้งานตัวนี้มาใช้งานได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ได้คลายข้อสงสัยไปด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับไปเจอกันครับอย่าลืมฟังเสียงท้ายคลิป เทสกันดูว่ามันอัดได้หรือเปล่า